มหาสารคามเหมือนกันแต่ไปดูที่อำเภอเมืองคือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำลังทำงานกันอยู่ดีๆผู้ชายคนนึงหลอนอะไรก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาตะโกนขอความช่วยเหลือทะเล่อทะล่าเข้ามาในโรงพยาบาลนะฮะไม่เตรียมพี่น้องนี่เขาบอกกันนะคือวิ่งทะเลทะล่าเข้ามาแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมีห้องให้ผมเข้าไปก่อนไหมกลัว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 แล้วแกก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องยาปิดประตูล็อกพร้อมกับเข็นเนี่ยฮะจังหวะเข็นตู้ยาชั้นวางของมาปิดกั้นประตูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่รู้จะทำยังไงจะเข้าไปก็กลัวจะมีอาวุธทราบชื่อคือนายสมจิตเป็นคนในชุมชนกินเหล้าเมาทั้งวันตลอดเวลาแล้วไม่รู้วันนี้ไปหลอนตัวไหนมาพอเห็นแบบนี้เลยไม่เข้าไปฮะแต่ใช้วิธีปิดประตูเหล็กซึ่งเป็นประตูลูกกงจากข้างนอกเดี๋ยวไปแล้วไปยังไงล่ะไปติ๋วไม่ไม่โผล่ขึ้นไหมโผล่ขึ้นยังไงเลยนะถ้าจะอะไรเข้ามานะผู้ใดก็ไอ้วัดก็พวกนี้แหละคนงานเขาบอกว่าติ๋วหูคนดูนะเราเขาบอกติ๋วคนดูนะทำไมนั่นจะไปยังทำนี่นะไปนั่งอะไรที่เราเนี่ยละไม่เหล่าชิมเอาเลยออกไหมพ่อจะไหนมาแล้วฮะแล้วสุดท้ายจบลงยังไงฮะพอแกมีเห็นว่ามีคนมาเยอะๆแล้วแกพยายามจะพูดคุยให้อารมณ์มันสงบลงเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมสุดท้ายยอมออกมาพยาบาลก็เลยประสานกู้ภัยจับส่งบำบัดรักษาเลยนี่ตอนตำรวจมาแล้วก็พาไปส่งเลยคือทุกอย่างโชคดีที่แกไม่ได้อาละวาดโวยวายอะไรที่มันมากไปกว่านี้ลองฟังคุณศิริลักษณ์ด้วงตะกั่วเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่ในเหตุการณ์พอดีตอนนั้นวิ่งหนีกันตกอกตกใจไปหมดเลยมีคนตีมาแล้วก็ขอหลบแกก็วิ่งมาเลยค่ะแกก็วิ่งวิ่งวิ่งมาพอกิ้งแกวิ่งมาแกก็มาเปิดก็คือประตูเราจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีกุญแจแกก็มาเปิดแล้วแกก็เข้าไปเลยแกก็อยู่ข้างในเลยแกก็อยู่ข้างในเลยเราได้ยินพอพี่ตุ้ยแกนั่งอยู่ตรงนี้แกก็จะเห็นว่าคนเดินวิ่งเข้ามากดแดนเข้ามาปิดประตูล็อกแล้วเลยเล็กล็อกล็อกตรงนี้ให้ล็อกรออะไรใช่ไหมครับแม่นค่ะแล้วก็ไปบอกพี่พยาบาลให้โทรให้โทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โทรประสานอบต.ให้เขามาดูแลท่าทางแกเป็นไงก็คือมันเป็นจังหวะพอดีกันที่ห้องยาเปิดประตูพอดีค่ะก็เลยเข้าไปถึงตรงนั้นได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจก็คุมตัวได้ไวนะคะเอาตัวส่งไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนตามกระบวนการต่อไปนี่ที่จังหวัดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าคนละโรงพยาบาลแค่นั้นเองโอ้โหแล้วน่ากลัวมากจากโกสุมพิสัยมาถึงอำเภอเมืองมันมีอะไรเชื่อมต่อกันด้วยคนสติไม่ดีหรือเปล่าโอ้อะคุณผู้ชมพาอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ